กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่เรียกได้ว่าใช้เวลาทำน้อยลงไปเกินกว่าครึ่งเลยล่ะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเคี่ยวเนื้อของเราจนนุ่มเพราะเนื้อของเรานุ่มมาอยู่แล้วสูตรนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะพูดเลยว่าเขียวหวานที่อร่อยจริงๆเนี่ยมักจะต้องเป็นเขียวหวานเนื้อหลายคนนอกเหนือจากจะทำเขียวหวานเนื้อแล้วก็นิยมใส่ใบพริกลงไปตำในเครื่องแกงด้วยเพื่อให้เครื่องแกงของเรามีสีเขียวแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณไม่มีคุณก็สามารถทำแบบธรรมดาได้เริ่มทำด้วยกันคือตั้งกระทะจนร้อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปจากนั้นเราจะผัดพริกแกงกับน้ำมันพืชสิ่งที่ต้องระวังเวลาผัดพวกน้ำพริกแกงต่างๆเวลาซื้อน้ำพริกแกงตลาดมาอยากให้คุณผู้ชมลองชิมนิดนึงว่าพริกแกงที่ได้มารสจัดแค่ไหนเพื่อที่ว่าจะได้คำนวณสัดส่วนของน้ำปลาได้ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดพริกแกงรสนี้มาค่อนข้างเค็มคุณใส่น้ำปลาเท่าเดิมเขียวหวานคุณอาจจะเค็มมากขึ้นจนไม่อร่อยหลายคนจะนิยมเติมน้ำปลาตอนนี้เลยเพราะว่าเวลาน้ำปลาโดนกระทะร้อนๆเนี่ยจะส่งกลิ่นหอมๆขึ้นมากลิ่นนึงเวลาน้ำปลาโดนกระทะร้อนๆเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมๆ ออกมาพอเราได้พริกแกงแบบนี้แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปพอหลังจากพริกแกงฟูแล้วเนี่ยผัดต่อไปอีกสักพักเราจะเห็นว่าตัวเครื่องแกงกับกะทิของเราเนี่ยจะเริ่มมีน้ำมันลอยหน้าอันนี้เรียกว่ากะทิเริ่มแตกมันละขั้นตอนนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณทิ้งกระทะไปหรือไม่สนใจเขาไปสักพักเดียวเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะคะใส่กะทิจนหมดแกงเราจะข้นๆเลยนะพอเดือดอีกรอบก็ใส่เนื้อของเราลงไปได้ละหลังจากเราได้น้ำเขียวหวานของเราแล้วใส่เนื้อของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ทำหมดเลยกินหลายคนเอาเนื้อของเราลงไปใส่น้ำลงไปได้เลยนะไม่มีปัญหาเราเขาเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วปรุงรสค่ะเดือดแบบนี้แล้วเขียวหวานเนี่ยมันก็มีรสหวานนิดนึงนานาใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะให้รสหวานแต่เป็นความหวานแบบนวลๆน่ะมันค่อนข้างเข้ากันได้ดีกับอาหารไทยคนจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นเนี่ยใส่ผักของเราลงไปอันนี้เป็นใบมะกรูดฉีกเอาแกนกลางออกก่อนใส่ลงไปเนี่ยนะคะขยี้เขาหน่อยน้ำมันในใบมะกรูดจะออกแล้วก็จะหอมยิ่งขึ้นนะคะมะเขือพวงใส่เสร็จแล้วยังห้ามปิดไฟผัดจนกระทั่งเขาสุกก่อนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเขาจะดำนะและนี่ค่ะอีกหนึ่งพระเอกของเราเราใช้พริกขี้หนูสวนสีเขียวบุบแบบนี้หลายๆคนจะนิยมใส่ใบพริกลงไปด้วยใส่ก้านพริกลงไปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้แล้วแต่ความชอบแต่วันนี้ใส่เป็นแบบนี้มันสวยกว่าเวลาตักลงจานบุบเขานิดนึงนะคะสีเขียวเนี่ยจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสีแดงแล้วเราชอบมากเลยเพราะเวลาใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยเวลาทานเนี่ยหลายคนจะเข้าใจมันคือผักเขาจะไม่รู้มันเหมือนลูกโดดอ่ะกินเข้าไปเสร็จแล้วมันแบบสะดุ้งดีเวลากินใส่โหระพาลงไปอันนี้เด็ดเป็นใบๆลงไปอย่าลืมว่าห้ามปิดไฟก่อนโหระพาสุกไม่เช่นนั้นโหระพาจะดำเช่นกันอันนี้พริกชี้ฟ้า3สีใส่ลงไปเพิ่มสีเฉยๆค่ะสวยน่ารับประทานพอเราเห็นว่าโหระพาของเราเนี่ยสุกแล้วปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเขียวหวานเนื้อแบบนี้เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมากเดือดอยู่เลยคุณดูสิเนื้อแบบติดมันนะนุ่มๆนะโหส่วนตัวเวลากินเขียวหวานอ่ะไม่ได้ชอบเสิร์ฟเขียวหวานน้ำเจิงๆพอรู้สึกว่าน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกอ่ะคนจะรู้สึกว่าน้ำของเราเนี่ยอร่อยเพิ่มสีสัน
นิดนึงนะคะมีโหระพาเควางโหระพาช่อนึงสวยๆเรียบร้อยแล้วค่ะเขียวหวานเนื้อพริกขี้หนูสวนเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยโอ้โหได้ว่าเติมข้าวเลยอ่ะเมนูนี้ช่วงหน้าอาจารย์นิสะมีเมนูอร่อยๆรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเอาละเราลงมือซื้อไก่วันนี้คุณผู้ชมก็เลือกเอานะจะเอาไก่ส่วนไหนสำหรับเราเราเลือกเป็นน่องปีกบนคุณผู้ชมก็ซื้อมาเตรียมไว้จะให้ดีก็นับจำนวนชิ้นคนหนึ่งน่าจะสัก 3-4 ชิ้นนะคุณผู้ชมทำไปลำพึงลำพันไปอะไรอย่างเนี้ยอุ๊ยตายน่ากินน่ะจัดไก่ลงตะกร้าให้สวยงามซอสมะเขือเทศซอสพริกช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูสปาเกตตี้เส้นดำทะเลใส่น้ำมันมะกอกลงในกระทะไวทลักษ์3ชั้น28ซมทรงลึก IS ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมพริกขี้หนูสวนและพริกขี้หนูแห้งผัดจนมีกลิ่นหอมใส่สปาเกตตี้เส้นดำต้มสุกตามด้วยกุ้งสดลวกปูม้านึ่งสุกและปลาหมึกลวกผัดส่วนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ผักชีซอยและโหระพาซอยผัดจนสุกแล้วปิดไฟยกลงจัดสปาเกตตี้เส้นดำทะเลใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยเกรทเต็ดพาร์เมซานชีสและตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ